ไปดูสองรอสักครู่นะคะร้อนๆเลยค่ะพี่แอนราคาชิ้นละ12เนาะ10แถม1ค่ะใช่ค่ะเพื่อนกับแอนนี่แหละพี่จ้าจ้าเพราะว่าขนมปังมันก็ทำเองอืมเพื่อนทำเองโอ้เลิศคุณผู้ชมขนมปังทำเองด้วยค่ะพี่แอนผมสุดเสาร์อาทิตย์พี่แอนวันนึงขนมปังหมดนี่เลยเหรอประมาณ700ลูกค่ะ700ลูกโอ้โหมือระวิงกันเลยคุณผู้ชมแล้วแต่แล้วช่วงสิ้นเดือนจะขายดีหน่อยจะลงจินเดือนแล้วช่วงเงินออกไหมพี่แอนใช่ค่ะกลางกลางเดือนก็ไม่ถึงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลนะคะก็วันนี้ตักอยู่ที่ตลาดคลองถมอ่างทองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ตักพามาชมร้านของพี่แอนนะคะขนมปังนึ่งนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะไส้ทะลักกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะร้านของพี่แอนนะคะขนมปังนึ่งค่ะไส้ทะลักค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะพี่แอนสวัสดีนะคะไปดูสองรอสักครู่นะคะอันนี้คนแรกก็คือมาก็จดไว้เลยนะคุณผู้ชมมาก็จดเลยนะคะแล้วก็ยื่นให้พี่แอนเลยนะคะพี่แอนเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงคะถ้าตลาดนะจะ3โมงค่ะบ่าย3บ่าย3เริ่มทำรถพี่แอนเนาะถึงกี่ทุ่มพี่แอนก็ประมาณ2ทุ่มได้ค่ะ2ทุ่มค่ะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวตักให้ดูโทษค่ะร้อนๆเลยค่ะพี่แอนราคาชิ้นละ12เนาะ10แถม1ค่ะใช่ค่ะส่วนไส้นะคุณผู้ชมก็มีชาไทยนมฮอกไกโดช็อกโกแลตเผือกหอมชาเขียวนมปูอัดมายองเนสสังขยาแยมโอ้เยอะมากเลยคุณผู้ชมแยมบูบูลี่ที่เขาไก่หยองน้ำสลัดโบราณนะคะเยอะมากเลยค่ะเนยนมนะคะนึ่งร้อนๆแบบนี้เลยค่ะนมฮอกไปเตยเนยพี่แอนมานี่วันจันทร์มาไหมจันทร์กับพฤหัสค่ะวันจันทร์กับพฤหัสยอมอันนี้ของพี่เขาบอกขอยืนรอไปไหนแล้วไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้มองหน้าลูกค้าเลยเผือกใบเตย2พริกเผา1เนื้อ1อยากกินชาไทยพี่แอนไส้ทำเองเลยเหรอคะอันนี้เป็นแฟนชายของเพื่อนค่ะเพื่อนที่มาด้วยกันแฟนชายของเพื่อนค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าก็ที่ร้านก็มีแฟนชายใช่ไหมพี่แอนเพื่อนมันยังไม่ได้เปิดแฟนชายใช่ไหมใช่ค่ะจะมีอยู่แค่เพื่อนกับแอนนี่แหละที่จ้าจ้าเพราะว่าขนมปังมันก็ทำเองอือเพื่อนทำเองโอ้เลิศคุณผู้ชมขนมปังทำเองด้วยค่ะอะไรดีคะอันนี้ของใครอ่ะยังไม่ครบใช่ไหมใบเตย6ไฟทะลักกันเลยค่ะลูกค้ารอสักครู่นะคะชาไทยสองเขาสองที่เขาไก่หยองเป็นไก่ใช่ไหมพี่แอนใช่ค่ะอิสลามจะได้ทานได้พี่แอนเปิดธุรกิจนี้ได้นานหรือยังเพิ่งจะขายได้
น่าจะเดือนที่เข้าเดือนที่4ละโอ้เข้าเดือนที่4ค่ะคุณผู้ชมช็อป1เลย1อันนี้ของลูกค้า2ชิ้นก่อนคนนี้รอไปเตยไปเตย6คิวยาวมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องจดนะคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้นะคะเนี่ยเราก็ติ๊กเลยนะคะว่าเอากี่อันกี่อันกี่อันนะคะตามคิวนะคุณผู้ชมรสชาติพี่ออันดับแรกนะชาไทยต้องเข้าแล้วค่ะอันนี้สั่งขยะมาเลยน้องเลยหรอขยะอาทิตย์สั่งขยะค่ะขอบคุณนะทำไมกันน่ะเชียนยอดฮิตอะไรอ่ะยอดฮิตจะเป็นสั่งขยะชาไทยแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตพี่แอนนี่ออเดอร์ค่ะวางไว้หน่อยวางไว้นี่แล้วกันอุ๊ยอันที่แยกไปเอาอันนี้นะแยกแล้วก็ชาพริกเผาแล้วก็ใบเตยนะคะมันมีชาไทยมันเอาไปแล้วเหรอขนมปังก็จะเป็นแถวๆแบบนี้นะคุณผู้ชมก็จะเหลืออันนั้น8แล้วใช่ป่ะจะเหลืออีกชิ้น3เหลือไปเตย3ป่ะอันนี้อะไรอ่ะไปเตยกันเลยเหรอไม่นิ่มอ่ะแป๊บนึงนะรอสักครู่นะคะพี่แอนเราไม่ได้ไปขายที่อื่นไหมอ่ะขายจากศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะอยู่วิเศษอ๋ออยู่วิเศษไซชานนะคุณผู้ชมศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่กระลาพี่แอนวันนึงขนมปังหมดนี่เลยเหรอประมาณ700ลูกค่ะ700ลูกโอ้โหมือเราวิ่งกันเลยคุณผู้ชมแล้วแต่แล้วช่วงสิ้นเดือนจะขายดีหน่อยจะลงจินเดือนช่วงเงินออกไหมพี่แอนใช่ค่ะกลางกลางเดือนก็ไม่ถึงไปเตยกันเลยอันนี้ของใครอ่ะของคนนี้คือค่ะค่ะชาไทยนมพอกไปเตยเลย700ลูกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะสุกไม่ทันแล้วนะคะพี่แอนขายดีมากๆเลยค่ะตรงนี้เป็นที่ประจำเนาะพี่แอนเนาะยังไม่ได้ที่ประจำต้องเดินหาต้องเดินหาแล้วกันคุณผู้ชมแต่วันนี้อยู่ในโดมจะอยู่ในโดมทุกอาทิตย์แต่ว่าจะไม่มีที่ประจำอยู่ในโดมแน่นอนคุณชมแต่ว่าเดินหานิดนึงนะคะไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะของใครมีเกียวอ่ะไปเตยนะคะค่ะแต่ลูกค้ารอสักครู่นะได้ไหมโอเคค่ะมาไหมนะคะครับชาไทย1เลย2ต้องจดไงต้องจดแล้วมั้ยต้องจดไหมจดแม่ต้องจดเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไปเตย3ชิ้นโอเคชาไทยใบเตยโบราณจริงเหรอขอสักครู่นะคะ
ผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปหาที่ชิมกันนะคะก็มาอุดหนุนกันได้ทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสใช่ไหมพี่แอนค่ะแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่พิเศษชัยชาญนะคะก็เปิดร้านประมาณบ่ายสามโมงไม่เกินสองทุ่มนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาที่ชิมกันนะคะเราได้มาแล้วนะพี่แอนขอบคุณมากนะคะร้านขนมปังนึ่งของพี่แอนค่ะถ่ายกันค่ำกันมืดกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมตักเอามาชาไทยชาเขียวเอ้ยไม่ใช่ใบเตยนะคะชาไทยใบเตยเนยนมนมฮอกไกโดจะบอกว่าจะเอาอันไหนดีเอาอันนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขออภัยในแสงด้วยนะคะตั้งไม่มีที่ถ่ายจริงๆคือข้างในตลาดอะข้างในตลาดนะคะเสียงเพลงดังตรงนี้ก็รถดังนี่ค่ะคุณผู้ชมเออนะเดี๋ยวตอนนี้ชิมให้ดูโอ้บลักเลยค่ะมาค่ะชาไทยเขาดีมากขนมปังก็ดีนุ่มมากค่ะตัวชาไทยนะคะหวานมันหวานไม่เยอะนะคะหวานกำลังดีเลยแล้วก็ตัวชาไทยเนี่ยคือหอมมากๆใครที่ชอบทานชาไทยอ่ะตัวนี้คือน่าจะชอบมากๆนะตักเนี่ยชอบมากเลยชาไทยอร่อยอู้ดูดิไส้มันชำก็เลยจ้าคำเดียวอร่อยอร่อยท่านผู้ชมตักมาสี่อันถ่ายตรงนี้รถกระดังถ่ายในตลาดก็เสียงเพลงผมไม่ยอมสู้ชีวิตมากเลยค่ะมาอีกแล้วค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบ EP นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ดูไว้แบบเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชมอย่าไปดราม่าเยอะเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะชมเดี๋ยวกลับสระบุรีนะคะจากมาไกลถึง60กิโลเลยวันนี้นะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยมาก